นะก็ช่วยได้แล้วนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะบริษัทยูเวิร์กนะครับขอบคุณมากน่ารักมากช่วยเด็กนะครับนะก็ดีแล้วเมื่อกี้คุยกันเรียบร้อยแล้วเขาไม่รู้ถ้ารถเราอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยเอารถมาสิออกทางนู้นได้เหรอไม่ได้อ๋อเหรอทางเดียวนะโอเคอ่ะโอ้นี้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะกว่าจะช่วยได้อ่ะโอ้โหดีนะ FC เราจริงๆออกมายังจับมืออยู่เลยสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์บอกเหมือนผู้ใหม่ได้นะการแสดงอีกแล้วเป็นการแสดงอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนที่สมุทรปราการนะเดี๋ยวจะเอาเด็กขึ้นรถอ๋อเดี๋ยวพาน้องขึ้นรถนะโอเคเสื้อคลุมโจ๊กเสื้อคลุมเอาโจ๊กก่อนได้ป่ะมาเดี๋ยวน้องขึ้นรถเจ๊รอโทษนะจ๊ะโอเคพี่จะคุมไหมเราก็ช่วยกันคุมไหมนมกินนมกล่องไหมล่ะอ๋อเดี๋ยวโจ้เข้ามาช่วยยกของเดี๋ยวขอนักข่าวมาช่วยยกของเลยสักคนผู้ชายก็ได้ใครก็ได้จ้ะมารบกวนนะลงมายกของเดี๋ยวช่วยยกของน้องมาด้วยกันเลยเดี๋ยวคุมขอคุมน้องนิดนึงนะมาเดี๋ยวพี่คุมให้เดี๋ยวขออนุญาตนะขอโทษด้วยนะอันนี้พี่เจโทษนะจ๊ะโทษนะจะไปตามมือนะโอเคครับไปโอ้นิดเดียวโอเคแป๊บเดียวนะนะโอเคไปจ้าเอาเสื้อไปก่อนไปจ้าหนูไปด้วยไปจ้าเชิญเอานมโอเคจ้ะนมมาขอบคุณมากไกลไปแล้วกล้องหน้าหน่อยไปที่ไหนครับพี่สน.หัวหมากอันนี้คือเป็นสน.หัวหมากจ้ะสน.หัวหมากอ๋อนี่คือมาตั้งแต่แรกแต่ผมไม่ลงรถไปโอเคครับตอนนี้ช่วยน้องได้สำเร็จก็เดี๋ยวจะไปที่สน.หัวหมากเดี๋ยวแม่เขากำลังมาอ๋อแม่กำลังมาคือปัญหาก็คือว่าที่ผู้ชายเขายอมออกมามอบเขาบอกว่าเขาเป็น FC ผมเขาขอให้ผมเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างเขากับแม่เขานะแล้วเขาจะพาลูกออกมาคิดว่าเขาหนีเห็นเจอกระเป๋าสตางค์หล่นอยู่คือเขาไม่ได้หนีเขารีบออกหนีไปอยู่ห้องอื่นอ๋อหนีไปอยู่ห้องอื่นตอนนี้นะครับก็เกลี้ยกล่อมอ่ะผมก็โทรคุยเองกับตัวเองเลยเขาก็เลยออกมาแล้วก็เอาน้องมาให้นะครับตอนนี้ก็น้องปลอดภัยดีซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยบอกว่าที่ทำไปเนี่ยก็เพราะว่าขู่แม่แบบหึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนส่งให้แม่รู้สึกไม่สบายใจก็แค่นั้นอ่ะแล้วก็บอกมันจริงๆมันก็เป็นแค่การแสดงเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้บีบจริงๆไม่ได้บีบคอจริงเป็นแค่การแสดงเบาแต่พอเบ๊ะเนี่ยมันดังมากแล้วก็เด็กก็เงียบไปเลยเห็นไหมครับนะจากที่เราดูคลิปเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยทางหัวหน้าเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเรื่องอะไรแต่พอเขาทราบเรื่องแล้วเขาบอกเฮ้ยยินดีแล้วมันต้องช่วยแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะก็คุยกับพ่อบอกว่าพ่อรักลูกเหมือนในโซเชียลถ้าพ่อบอกว่าลูกปลอดภัยเอามาให้ผมดูได้ไหมถ้าดูแล้วน้องปลอดภัยจริงๆนะมันก็จะโอเคอย่างที่แบบอย่างที่พ่อบอกอ่ะนะแต่ถ้าเรื่องนี้มันเป็นพ่อไม่เอามาจากเรื่องเล็กมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากนะก็ให้พ่อ ลองคิดดูซึ่งพ่อก็บอกว่าเป็น FC ผมแล้วก็ยินดีนะขอแค่อย่างเดียวคุยเป็นคนกลางให้ระหว่างเขากับภรรยานะเดี๋ยวไปจะแสงต้องคู่หัวกันเลยไปลุยนะครับใครเข้ามาก็โอ้เคสนี้ตื่นเต้นน่ะเคสนี้ตื่นเต้นมากๆนะครับอันนี้ช่วยน้องได้แล้วนะคะช่วยน้องได้แล้วนะครับช่วยไม่ได้ตอนแรกกระเป๋าสตางค์นึกว่าใช่ใช่ตอนแรกคิดว่าปีนหนีไปแล้วทุกคนน่ะผมเองอ่ะยังไปดูข้างหลังอ่ะคือทุกคนสันนิษฐานว่าถ้าสมมติมันมีรอยกระโดดหนีออกไปด้านหลังอ่ะต้องมีรอยหญ้าหรือรอยตุบแต่ไม่มีนะครับผมก็เลยนั่งคุยกับตำรวจบอกว่าคิดว่าอยู่ในนี้เพราะว่าเขาเป็นพ่อบ้านเขาจะรู้หมดแหละว่าห้องไหนว่างห้องไหนมีคนห้องไหนไม่มีคนซึ่งทางหัวหน้าแคมป์เนี่ยเขาน่ารักนะทางแบบหัวหน้าใหญ่เขาเนี่ยเขาน่ารักเขาบอกว่ายินดีให้ความช่วยเหลือเลยเรื่องเด็กจากตอนแรกไม่รู้ไงเข้าใจกันผิดเขาก็เลยออกมาแบบว่าเฮ้ยออกไปก่อนนะข่าวไปก่อนแต่ตอนนี้ผมคุยแล้วเขาบอกโอ้ยินดีมาเลยทุกคนมาช่วยกันนะมันก็เป็นสิ่งดีๆที่ได้ช่วยเหลือเด็กจนผมมีโอกาสได้คุยโหสงสารพี่ชายเขามากพี่ชายของพ่อเนี่ยพี่ชายของพ่อร้องไห้ครับชายพ่อเด็กเขาเห็นไหมว่าน้องเขาเห็นเขาบอกว่าไม่คิดเลยทุกนี่คือเห็นบ่อยหรือว่ามีในเนี้ยบอกว่าบางคนเห็นบอกว่าเห็นบ่อยมากทำแบบนี้บ่อยมากแสดงว่าทำเป็นนิสัยแล้วก็ส่วนน้าส่วนพี่ชายเขาอะเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรับรู้จริงๆเหอะพอเขาเปิดเขาเห็นคลิปเขาดูคลิปเขาตกใจมากเขาบอกว่ารู้ไหมเขาร้องไห้บอกว่ารู้ไหมแม่มึงจะต้องเสียใจของพวกมึงยังจะร้องไห้เลยเขาบอกว่ามึงรู้ไหมว่าแม่มึงจะต้องเสียใจขนาดไหนที่มึงทำแบบนี้มึงทำกับหลานแบบนี้โอ้โหแบบผมแบบจะร้องไห้อ่ะแล้วพอพี่เขาบอกผมจะต้องทำไงดีครับคุณกันผมจะต้องทำไงดีครับคุณกันผมจะช่วยเด็กได้ยังไงดีครับคุณกันบอกว่าเรามาช่วยติดต่อจนคุยกับเขาได้อะคลิกสำคัญเลยคุยกับเขาได้เขาบอกว่านี่แหละเขาอยากคุยกับผมถ้าเขาได้คุยกับผมแบบนี้เขามั่นใจเขาเชื่อใจเขาก็เลยเดินออกมาจากตอนแรกหาไม่เจอแล้วนะทำไมไปหาเจอว่าหลบอีกห้องหนึ่งคะเขาเดินออกมาเลยเขาเดินออกมาเองคุยทางโทรศัพท์เขาเดินออกมาเองเลยพอคุยโทรศัพท์ปุ๊บเขาเดินออกมาเองคือเขาพาลูกออกไปแต่หลายคนบอกว่าออกไปแล้วมั้งเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องร้องไห้สิถ้าสมมติเด็กอยู่เด็กต้องร้องไห้ต้องได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่เพราะว่าเด็กเขาอยู่กับพ่อเขาครับเวลาเด็กอยู่กับพ่อหรือว่าอยู่กับใครที่แบบสนิทสนมนะเขาก็อาจจะแบบเงียบไม่ร้องอย่างเงี้ยครับนะก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือแบบหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราออกมา1วันนะวันนี้ที่โหนกระแสออกมาช่วยสังคมกับเราเห็นไหมครับเราช่วยคนได้จริงๆนี่ต้องขอบคุณนะครับที่โหนกระแสมาวันนี้มันไม่ใช่มันมีความสุขมันตื้นตันใจนะทุกคนผมบอกเลยทุกคนมันตื้นตันใจนะเราอะเมื่อเช้าเราเครียดกันมากนะดูจากพี่แหม่มดูจากทุกคนเราเครียดมากว่าเราจะช่วยเด็กได้ไหมวะวันนี้แล้วก็พ่อเขาอะแม่ให้ข้อมูลว่ามีอาวุธด้วยมันอันตรายมากในการที่จะเข้าไปช่วยทั้งในเรื่องของตัวเรานักข่าวและเด็กเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการวางแผนกันมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้ามาสกรีนพื้นที่ก่อนแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยทางพ่อเนี่ยเขาไหวตัวเขาเข้าไปหลบก่อนแล้วนะซึ่งเราก็กดดันต่อว่าโหแม่จะพาเด็กไปไหนวะหายไปไหนวะนี่จริงๆนะคิดอยู่ว่าน่าจะหนีไปไกลแล้วไกลแน่เลยไกลแล้วแน่เลยใช่เพราะว่าที่อยู่ที่เขาอยู่เนี่ยมันใกล้ถนนแล้วก็พร้อมที่กระโดดออกไปนะซึ่งไม่น่าเชื่อมันตื้นตันใจมากนะหลายท่านที่เข้ามาใหม่ครับนะหลายท่านที่เข้ามาใหม่ผมอัปเดตเคสนิดนึงนะใครเข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์ช่วงบ่ายก็คือในส่วนของแม่ของเด็กจะมาแล้วก็จะมาคุยกับพ่อส่วนให้ผมเป็นคนกลางนะเดี๋ยวผมเป็นคนกลางให้เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะเขาอ้างว่ามันเป็นแค่การแสดงเขาอ้างว่ามันเป็นแค่การแสดงแล้วก็ส่งไปให้แม่ดูเฉยๆนะผมก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าขอให้ผมมาเป็นคนกลางคุยกับแม่กับเขาได้ไหมถ้าเขาจะเอาลูกออกมาให้ผมรับปากเขาเลยเอาลูกออกมาให้โอเคผมก็รักษาคำพูดเช่นกันนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวมาเจอกันช่วงบ่ายนะแล้วก็ใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมนะสามารถที่จะกดแชร์ได้นะเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือครับนะได้เข้าถึงความช่วยเหลือ บางคนบอกไม่รู้ไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะไปไหนแต่พอเห็นไลน์เนี่ยเห็นไหมเราช่วยได้เห็นไหมครับนะเราช่วยได้นะทางช่องทางการติดตามมีอยู่ที่แอปแดงมีกันจอมพลัง Channel นะครับกันจอมพลัง Channel เป็นของจริงนะครับนะเพจกันจอมพลังช่วยสู้นะแล้ว TikTok กันจอมพลังนะเดี๋ยวผมอัปเดตเคสนี้หน่อยเคสนี้ก็คือพ่อนะครับนะพ่อส่งภาพส่งคลิปน้องอายุ1ขวบไปให้แม่ส่งคลิปโอส่งคลิปน้อง1ขวบไปให้แม่นะเพื่อบังคับให้แม่กลับมาคืนดีในคลิปเนี่ยคือพ่อเนี่ยบีบเลยอ่ะบีบคอบีบคอเอาเท้าเหยียบคอจนแบบเด็กไม่ร้องแล้วว่าแบบอยากแบบแอ้นี่แบบแอะอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วก็มีแบบมันเยอะมากครับมันเยอะรุนแรงมากอ่ะนะก็แม่เขาก็เลยขอให้ผมช่วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแม่เองนะครับก็ถูกพ่อกระทำมาเหมือนกันเมื่อกี้จากถามคุณลุงแล้วอะซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อก็ทำร้ายเมียมาเหมือนกันเนี่ยคือสิ่งที่โหดหู่เมียเขาก็เลยหนีเสร็จแล้วก็จะให้เมียกลับมาโดยการส่งคลิปแบบนี้ผมบอกเลยครับเมียไม่มาหรอกครับกันจอมพลังมาแทนเมียเขาก็เลยส่งคลิปมาให้กันจอมพลังดูสิครับถูกไหมฮะเขาส่งคลิปมาให้ผมดูพอคลิปมาให้ผมดูผมก็มาดิครับเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยนะเอาพม.มาด้วยนะจากตอนแรกดูทีท่าเหมือนเนี่ยจะแบบกลับบ้านมือเปล่าบุกช่วยน้องไม่สำเร็จจนสุดท้ายเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จดูสิแล้วความเจ็บหัวใจคืออะไรรู้ป่ะ FC ตัวเองจริงเขาบอกว่าเขาเป็น FC ผมก็อึดผมก็แบบเอาตรงๆนะผมก็รู้สึกเสียใจนะที่ได้ยินคำว่าผมเป็น FC พี่กันนะครับผมเป็น FC พี่กันผมรู้สึกอึดอัดใจกับคำนี้มากเพราะว่าเสียใจไม่คิดว่า FC ตัวเองจะมาทำเรื่องแบบนี้ผมทำเรื่องการช่วยเหลือเด็กการใช้กำลังกับเด็กนะเรื่องของสู้กับผู้มีอิทธิพลรังแกชาวบ้านช่วยเหลือคนยากคนจนคนลำบากทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมช่วยเรื่องอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมต่อต้านเรื่องการใช้ความรุนแรงกับเด็กการข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าแต่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากเขาเลยว่าแบบผมเป็น FC พี่กันนะแล้วแบบมาทำเรื่องแบบนี้ถ้าเป็น FC ผมทุกคนนะครับผมขอทุกท่านว่าอย่าทำแบบนี้เพราะอะไรเด็กนะครับอายุ1ขวบไม่มีพลังที่จะต่อสู้ไม่มีพลังที่จะปกป้องพูดไม่ได้ด้วยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอร้องให้ใครช่วยไม่มีคอนเน็กชันไม่มีเงินไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมหรือปกป้องตัวเองเลยเราทำเขาไปอ่ะเขามีแต่รับกับรับผมเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งโหนกระแสเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทุกคนเห็นว่าเรื่องเนี้ยมันต้องช่วยทุกคนถึงออกมาช่วยเนี่ยครับจนช่วยได้สำเร็จด้วยเนี่ยผมบอกแล้วเป็นเพราะพลังของทุกคนเป็นเพราะโหนกระแสเป็นเพราะผมนะเป็นเพราะนักข่าวเป็นเพราะ FC ของผมทุกคนที่ผมบอกแล้วไงเราอาจจะไม่มีพลังมาช่วยแต่เราส่งต่อความช่วยเหลือได้นะทุกคนกดแชร์แค่นี้คนเห็นต่อก็บอกอ่ะลำบากก็มาผมก็ยินดีให้ความช่วยเหลือแล้วช่วยได้จริงๆด้วยโอ้โหนี่แบบตื้นตันใจว่ะแม่จริงๆตื้นตันใจจริงๆเดี๋ยวมันต้องไปเจอแมทที่คุยกับแม่เขาแหละใช่ไหมอันนี้แม่อีกกี่ชั่วโมงถึงแม่เขามาจากรังสิตแต่ออกมาสักพักแล้วน่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงแต่เดี๋ยวอย่างนี้คุยกันเดี๋ยวให้คุยช่วงบ่ายดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเอาในส่วนของน้องเนี่ยนะในส่วนของน้องนะครับไปตรวจร่างกายว่ามีบาดแผลอะไรไหมเมื่อกี้ผมไปขนขวดนมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็น่าจะอยู่กับน้องทั้งวันนะครับในส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเคสของทหารนะครับเดี๋ยวเราไปที่สโมสรเอาอันนี้ไม่จะไปทำหลังบ้านดีกว่าทำหลังบ้านเอางี้ทำพูดแล้วก็เงียบอย่างนี้คือมันมีเคสหนึ่งนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำดูก่อนถ้าสมมติมันไม่ได้รับความช่วยเหลือเดี๋ยวค่อยออกหน้างานนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวรอถึงกี่นาทีเดี๋ยวเราจะถึงสน.1 นาทีถึงสน.ก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อก่อนเดี๋ยวจะพูดคุยกับพ่อก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพูดคุยกับพ่อก่อนแต่เดี๋ยวโหนกระแสกำลังจะเข้ารายการอะไรสักครู่หนึ่งโหนกระแสวันนี้ก็มันนะครับโหนกระแสนี้ติดตามด้วยนะคะในรายการสดรายการสดโหนกระแสวันนี้มันครับวันนี้สนุกเหมือน กันค่ะนะแท้กันค่ะแล้วเด็กใครเลี้ยงคะตอนนี้คุณแม่กำลังจะมารับครับคุณแม่กำลังจะมารับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีการพูดคุยไว้ว่าถ้าคุณแม่เลี้ยงไม่ไหวผมก็จะให้ทางหัวหน้าบ้านพักเด็กเนี่ยเขารับไปดูแลก่อนครับนะติดตามครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยนะครับนะขอบคุณทุกคนที่แชร์ด้วยนี่เดี๋ยว1 นาทีถึงแล้ว1 นาทีถึงแล้วถึงสน.แล้วนะครับกำลังจะลงแล้วนะกำลังจะลงแล้วนะกำลังจะลงแล้วนะครับกำลังจะลงแล้วนะ1 นาทีครับติดตามคุณกันขอบคุณครับนะเด็กเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับสามารถบุกไปช่วยน้องมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับบุกไปช่วยน้องมาได้เป็นที่เรียบร้อยดูประจำขอบคุณมากนี่ในคนกดแชร์รัวๆนะครับถึงแล้วครับมาถึงสน.แล้วถึงสน.แล้วนะครับนี่ฮะบุกตะลุย1 วันนี่ข้าวยังไม่ได้กินเลยครับตรงๆยังไม่กินข้าวเริ่มหิวข้าวแล้วทุกวันเลยเวลากินข้าวเช้าเนี่ยข้าวเช้าผมนี่กินอยู่ประมาณบ่ายสามไม่ได้กินแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมอ้วนเดี๋ยวนี้นะครับไปลุยถึงแล้วลุยนี่สุดยอดนี่แน่นอนนี่นะครับต้องชื่นชมเปิดชื่อสน.ได้แล้วสน.หัวหมากนี่ให้ชื่อดูที่สน.หน่อยสน.หัวหมากครับผมผลงานสุดยอดเดอะเบสนะครับเข้าไปบุกช่วยเหลือเด็ก1 ขวบนะได้สำเร็จแล้วครับต้องชื่นชมสน.หัวหมากครับนี่ให้ดูป้ายหน่อยเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปคุยกับพ่อนะครับนะให้ดูป้ายหน่อยเก่งมากเวลิกูดรายการโหนแต่จะเข้าแล้วนะครับไปช่วยพ่อน้องด้วยแม่รอแม่พี่ใส่เป็นตำรวจนามสกุลมาที่สน.หัวหมากกันนะครับตอนนี้สุดยอดจริงๆนะเห็นไหมพวกเราช่วยกันแป๊บเดียวเท่านั้นครับนะแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาจะคุยกันตอนกี่โมงวะเนี่ยขอพม.ขอผู้อยู่ข้างในเหรอเอางี้เดี๋ยวพี่อินไซต์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่อินไซต์เข้าไปคุยหนูเดี๋ยวตอนบ่ายแม่เขาจะมาจากรังสิตเดี๋ยวจะถึงแล้วอยู่สัก1 ชั่วโมงเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกินอะไรก่อนได้ครับไปถึงเราจะออกไปกินแล้วกลับมาใหม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาคุยอีกสักระยะเลยเดี๋ยวเข้าไปคุยอินไซต์ข้างในก่อนแล้วกันเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาเจอกันหรือว่าจะเอาตรงนี้เสร็จเลยไม่เสร็จง่ายหรอกต้องสอบโอเคพอมาตรวจร่างกายเด็กใช่ไหมโอเคทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงบ่ายแม่และพ่อจะมาคุยกันโดยที่เดี๋ยวพี่เป็นคนกลางให้นะครับนะว่าจะดำยังไงต่อนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเจอตอนบ่ายขอไปดูผลกระแสก่อนนี่